มาทางด้านของคุณปียบุตรกันบ้างนะคะก็ออกมาแนะถึง2ทางปลอดภัยในการแก้รัฐธรรมนูญนะคะที่ไม่แตะหมวด1และหมวด2ก็คือการไม่ต้องทำประชามติ3ครั้งด้วยเป็นการลดความเสี่ยงที่จะไม่ผ่านประชามติรอบแรกแล้วก็ประหยัดงบประมาณ3,200ล้านบาทค่ะ จากกรณีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการทำประชามติ3ครั้งโดยการทำประชามติครั้งแรกจะใช้คำถามว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยไม่แก้ไขหมวด1และหมวด2โดยใช้งบประมาณในการจัดทำประชามติครั้งแรก3,200ล้านบาทนายปิยบุตรแสงกหนก,กุลแกนนำคณะก้าวหน้าออกมาโพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊กค่ะกับกรณีดังกล่าว โดยระบุว่าถ้ารัฐบาลอยากทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยไม่แตะหมวดหนึ่งและหมวด2ก็ไม่ควรเสี่ยงกับการทำประชามติ3าครั้งจุดยืนผมสนับสนุนการทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับการทำใหม่ทั้งฉบับก็คือทำใหม่ทุกหมวดทุกมาตราอยู่แล้วมีข้อห้ามแค่เพียงห้ามเปลี่ยนรูปของรัฐและระบอบการปกครองเท่านั้น ในอดีตรัฐธรรมนูญปี 40, 50และ60ก็มีการปรับปรุง2หมวดนี้มาโดยตลอดผมเองเห็นว่าในหมวดที่1และหมวดที่2มีหลายเรื่องที่ต้องแก้ไขปรับปรุงและเคยยกร่างเป็นแบบไว้แล้ว แต่ถ้าพักเพื่อไทยและพักอื่นๆที่ร่วมรัฐบาลประสงค์จะทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับโดยไม่แตะหมวด1และหมวด2ก็ไม่ควรเดินเกมเสี่ยงใช้ประชามติ3มครั้งแต่ควรเลือกทางที่ปลอดภัยกว่าทางใดทางหนึ่งดังนี้ค่ะโดยมีข้อเสนอมา2ฐานนะครับคือ1ดําดำเนินการตามมติคณะทำงานของพักเพื่อไทยที่นำโดยร้อยนำโดยรองศาสตราจารย์ชูศักดิ์แถลงที่สภาเมื่อ22มกราคมที่ยืนยันทาประชามติ2ครั้ง ก็คือสอสอเสนอร่างแก้ไขกำหนดให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่เมื่อผ่านสภาก็ต้องมาประชามติก็คือครั้งที่1เมื่อผ่านก็เลือกสอสอรอมาทำใหม่เมื่อได้ร่างใหม่ก็เอามาประชามติอันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่2ถ้าหากอ่านคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูนให้ดีสารไม่ได้บอกว่าต้องทำามครั้งหรือสอครั้งหากแก้ในรัฐสภาเพื่อเปิดทางให้มีสอสอรอก่อน ก็ต้องไปจบที่ประชามติตามมาตรา256อยู่แล้วเมื่อมีสอสอรอมาร่างใหม่โดยสอสอรอนี้ก็ต้องไปจบที่ประชามติเช่นนี้ก็จะเป็นไปตามคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูนทุกประการแต่ถ้ายังกังวลกันอีกเนี่ยก็สามารถอธิบายได้ว่าการทำใหม่แบบไม่แก้หมวด1หมวด2ย่อมไม่ใช่การทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ 2. ใช้กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี60หลรายมาตราตั้งแต่มาตรา25ถึง279ไปเลยเว้นมาตรา1ถึง24ในหมวด1แล้วก็หมวด2เอาไว้อาจบอกกันว่าแก้รายมาตราจะไปติดสอวอ,อีกแต่สภาพดุลอำนาจตอนนี้พักเพื่อไทยก็น่าจะคุยกับสอวอรู้เรื่องกว่าแต่ก่อนนะและเดือนหน้าเนี่ยนะสอวอ5อคนนี้ก็จะผลไปแล้วค่ะ คุณปิยบุตรบอกว่าการใช้วิธีนี้เนี่ยจะเป็นการไม่แก้หมวด1และหมวด2โดยที่ไม่ต้องพูดชัดแจ้งว่าจะไม่แก้หมวด1และหมวด2ให้กลายเป็นประเด็นขึ้นมาการใช้วิธีนี้เป็นการยกประเด็นการแก้เรื่องหมวด1และหมวด2ออกไปจากรัฐสภาโดยปริยายสมาชิกและประชาชนก็ต้องโฟกัสหมวดอื่นๆแทนทั้ง2วิธีนี้ทําให้ได้ผลลัพธ์ตามที่รัฐบาลต้องการนะคะก็คือไม่แตะหมวด1และหมวด2โดยไม่ต้องไปเสี่ยงกับการทําประชามติรอบแรกว่า ก็จะผ่านหรือไม่ผ่านเพราะถ้าไม่ผ่านพวกสนับสนุนรัฐธรรมนูน60ก็จะยิ่งอ้างความชอบธรรมมากขึ้นไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็ประหยัดเงิน